วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะให้เป็นสัปดาห์แห่งการอัปเดตข่าวสารค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันมีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าดีกรีความฮอตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มสุดเท่อย่างเดอะทอยธันวาบุญสูงเนินนะคะที่ล่าสุดขอรับทรัพย์ส่งท้ายปลายปีด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ยาดมแบรนด์ดังอย่างเปปเปอร์มินต์ฟิลที่ในครั้งนี้นะคะทางบริษัทเบอร์แทม1985จำกัดขอฉีกกฎเดิมๆด้วยภาพลักษณ์ใหม่ในรอบ14ปีเปิดตัวยาดม Back Inhaler พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Must Have Item สำหรับคนคูๆตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ที่สุดในตลาดยาดมก็คืออันที่หนึ่งเลยเราคิดว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคเพราะว่าเราฟังจากเสียงผู้บริโภคโดยตรงเลยที่คนที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เอาทำตัวยาดมที่รูปลักษณ์เนี่ยดูทันสมัยนะคะแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในด้วยสูตรที่มียูคาลิปตัสมากขึ้นแล้วก็มีตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเข้มมากเข้มข้นมากขึ้นผมก็ดีใจมากครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับแล้วก็รู้สึกเท่เท่จริงๆเท่ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับคือยังไม่ต้องดมนะฮะแค่ถือไว้เฉยๆนะก็เท่แล้วแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะจากทาง Peppermint Field ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Peppermint Field ได้เลยนะคะคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ไม่น้อยเลยละค่ะสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มการจัดงานการแข่งขันเจ็ตสกีระดับโลกและล่าสุดนะคะกับการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานการบินไทยเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2019นำโดยพนักท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอำนวยการจัดงานการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพปี2019ที่จะถึงนะครับซึ่งก็จะจัดที่เมืองพัทยานะครับวันที่5ถึงวันที่9ธันวาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นการแข่งขันที่พิเศษมากนะครับในปีก่อนๆเราก็จะมีการแข่งขันแบบนี้ที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับปีนี้เนี่ยเป็นการรวมเอาแชมป์จากสนามในยุโรปนะครับแล้วก็แชมป์จากสนามอเมริกามาชิงกันที่เมืองไทยนะครับเป็นระบบการจัดการแข่งขันที่คนไทยคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเป็นการเก็บคะแนนในแต่ละสนามแข่งขันและก็มารวมสุดท้ายนะครับหรือว่าคล้ายๆกับเป็นแกรนด์สแลมที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรวมสุดยอดของนักเจ็ตสกีทั่วโลกนะครับระดับท็อปเลยนะครับรวมถึงนักกีฬาไทยระดับโลกด้วยนะครับซึ่งก็เราปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปแข่งขันนะครับชิงชัยรายการใหญ่ๆแบบนี้ในต่างประเทศแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นมิติหมายเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการกีฬาไทยนะครับโดยเฉพาะวงการเจ็ตสกีที่เป็นผู้นำนะครับทั่วโลกเนี่ยจะต้องเดินทางมาเมืองไทยเพราะว่าเป็นสนามที่สำคัญที่สุดนะก็เรียกได้ว่าในวงการเจ็ตสกีปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะเอานักกีฬาต่างประเทศชั้นนำด้วยนะครับในอดีตอาจจะต้องมีการไปขอให้เขามาแข่งหรืออะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้เราสร้างรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเวทีที่ทั่วโลกต้องอยากมาแข่งขันนะครับนอกจากการมาแข่งขันที่นี่แล้วในมิติของกีฬาที่เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังมีมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่แล้วการแข่งขันระดับนี้นะครับช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำเอากีฬาเนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับเราก็เชื่อว่าในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่จะมีแข่งซีเกมเมืองไทยก็จะมีมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีการต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันมากมายเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันโดยตรงเนี่ยก็หลายพันคนแล้วนะครับก็จะทำให้เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ที่อย่างดีเลยงานแข่งขันการบินไทยเจ็ตสกีเวิลด์คัพ2019นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคมนี้ณหาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเจ็ตสกีเวิลด์คัพได้เลยนะคะคุณผู้ชมกลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงแล้วก็นางงามคนสวยที่ฮอตไม่เลิกจริงๆเลยล่ะค่ะ
สำหรับอดีตนางสาวไทยประจำปี2535พี่อ่อนนงปัญญาวงศ์นะคะที่ล่าสุดขอรับทรัพย์ส่งท้ายปลายปีด้วยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์คุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแบรนด์พอลเลน่าที่อัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ G60 โดยได้จัดงานพอลเลน่าแกรนด์โอเพนนิ่งพร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสวยนะคะภายใต้คอนเซปต์งดงามดุจต้องมนตาเสน่ห์อันเลอค่าในแบบคุณค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่บริษัท Happy MPM ได้ให้เกียรติพี่ออนกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกนะคะของผลิตภัณฑ์พอลเลน่าค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลผิวพรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีให้มีความสดใสเปล่งปลั่งแล้วก็คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวใบหน้าของเราค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวที่พี่ออนได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์ซึ่งได้ทดลองใช้แล้วต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาจริงๆว่าอย่างพี่ออนก็วัย40กว่าแล้วนะคะพอได้ใช้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวบนเวทีครับพี่ออนมีภาพลักษณ์นะครับที่ดีมากๆเลยนะทั้งในขณะที่ทำหน้าที่นางสาวไทยแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสุภาพสตรีที่ทำงานด้วยความมืออาชีพครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์พอลเลน่าตอนนี้ค่ะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเป็นFacial Cream เป็น Anti-Aging แล้วรวมไปถึง Whitening ทั้ง4ตัวนะคะสามารถทำให้ผิวของเรากลับมามีสภาพผิวที่ดีแล้วก็สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วที่สำคัญได้รับการวิจัยแล้วได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากทดลองผลิตภัณฑ์พอลเลน่าสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ตัวแทนสมาชิก Happy MPM ทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Happy MPM ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมอบรางวัลเพื่อคนทีวีกับรางวัลทีวีสีขาวครั้งที่2นะคะหลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในครั้งแรกของการจัดงานโดยมูลนิธิจำนงรังสิกุลจัดขึ้นโดยในปีนี้นะคะมาพร้อมด้วยความพิเศษกับการอัดฉีดรางวัลดอกไผ่นะคะสัญลักษณ์รางวัลทีวีสีขาวด้วยเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมเป็นประธานมูลนิธิจำนงรังสิกุลมีคนเคยถามผมว่าจำนงรังสิกุลคือใครผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นบิดาแห่งโทรทัศน์ไทยถ้าไม่มีคนนี้เป็นคนแรกในประเทศไทยเนี่ยป่านนี้เรายังไม่มีทีวีถึงเอดิจิตอลนี่หรอครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นคนบุกเบิกรุ่นแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นบุคคลคนเดียวที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับวงการโทรทัศน์มากมายมหาศาลโดยที่ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่าไอ้ที่ออกอากาศทุกวันนี้มันมาจากต้นคิดของอาจารย์จำนงแทบทั้งหมดนะทุกอย่างมันเป็นแต่เพียงว่ามันเปลี่ยนหน้าคนนะเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมูลที่เนี่ยจึงมีบทบาทที่จะต้องการส่งเสริมนะทีวีทุกประเภททุกรายการด้วยอยากให้สร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อกี้ผมพูดไปบอกว่าอยากเจอพี่หน่องเพราะผมยังคิดด้วยประสาทของตนเองนะว่าคำพูดถ้อยคำบางคำในโทรทัศน์มันไม่ควรจะต้องออกอากาศในคำเดียวกันในความหมายเดียวกันเนี่ยมันยังมีคำอื่นที่เสียดแทงกว่าโดยที่ไม่ต้องเป็นคำหยาบคายถามว่าอะไรมันเกิดก่อนใครทำไมทีวีต้องไปทำบทให้มันเหมือนกับชาวบ้านทำไมเราไม่ยกฐานะนะสังคมใช้คำพูดเดียวกันเนี่ยในความหมายเดียวกันแต่ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องใช้คำหยาบพูดง่ายๆนะไม่ต้องใช้คำหยาบมันก็น่าจะได้ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันไม่สะใจมันไม่พอใจคนดูมันไม่ถึงใจคนดูผมบอกว่ามันไม่ใช่เราต้องเป็นคนจูงสังคมสื่อที่ออกไปเนี่ยคนเอาอย่างนะ 100% เลยผมให้เต็มคือเขาเอาอย่างเขาเห็น
ไออาชญากรรมทุกวันนี้เนี่ยให้ไปดูเถอะไปจากสื่อแทบทั้งนั้นเอาอย่างกันตลอดไม่มีงานรางวัลทีวีสีขาวครั้งที่2นะคะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายน2563โดยแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ whitetvaward.com ได้เลยนะคะคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่อลังการและก็ส่งคุณค่าไม่แพ้กับครั้งไหนๆเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดค้นหาสาวประเภท2ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ยังต้องมีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้งสำหรับเวทีการประกวดมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2019ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะงดงามด้วยคุณค่าพิมพ์เผ่าด้วยจิตสาธารณะนำโดยคุณนิกกี้จิรโชติแก้วเสถียรนะคะประธานกองประกวดและผู้บริหารโครงการมิโมซาพัทยารวมด้วยผู้สนับสนุนการประกวดมากมายเข้าร่วมงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานการประกวดมิสมิโมซาควีนนะคะตลอดปีทุกๆปีที่ผ่านมาตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเราอยากจะเป็นเพศที่แตกต่างที่ดีเราอยากจะช่วยยกระดับสาวประเภท2ในประเทศให้มีคุณค่าและสามารถสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็ส่งต่อสู่ครอบครัวสู่สังคมและก็ประเทศนี้ประเทศที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อชีวิตของพวกเราครับการประกวดมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2019ในรอบตัดสินนะคะจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามตระการตาในวันเสาร์ที่7ธันวาคมณอัลต้าอารีนาชั้น6ศูนย์การค้าโชดีซีรวมทั้งคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมการประกวดแบบสดๆได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา 22:15 นเป็นต้นไปแล้วก็อย่าลืมมาร่วมเชียร์สาวงามด้วยกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมถือเป็นเรื่องราวดีๆที่สายมูเตลูทุกคนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยล่ะค่ะสำหรับเครื่องรางเสริมบารมีนะคะ G8 เหลี่ยมอริยมนตาที่เพิ่งได้ทำพิธีปลุกเสกไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาณอริยสถานกวนอูโดยคุณลิวจิตสัมภาษณ์ที่ได้ร่วมกับบริษัทลิขิตมนตาจำกัดและบริษัทอีคอนแคร์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นโดยรายได้ทั้งหมดจากการเปิดเช่าบูชา G8 เหลี่ยมอริยมนตานะคะทางคุณลิวและผู้ร่วมจัดทำจะนำไปบูรณะอารยสถานกวนอูเพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธาได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรจากเทพเจ้ากวนอูนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของบริษัทอีคอนแคร์นะครับที่ร่วมกับบริษัทลิขิตมนตราอยากจะทำสถานที่ดีๆให้คนได้มาไหว้พระแล้วก็พักผ่อนนะครับก็เลยได้ร่วมกับศูนย์การค้าดูวอล์กราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ทำสถานที่ขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ร่วมสร้างวัดด้วยกันนั่นเองครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากการที่ตัวกิฟเองเนี่ยรู้จักกับทางพี่ริวมาก่อนแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันอีกทีแล้วก็อัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันว่าตอนนี้กิฟทำอะไรอยู่บ้างและส่วนพี่ริวเนี่ยทำอะไรอยู่พี่ริวก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้พี่ริวกำลังมีโปรเจกต์อยากจะสร้างอารยสถานกวนอูขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าเราจะไม่อยากเรียรายเงินจากคนเราก็เลยอยากจะทำสินค้าเนี่ยที่เป็นทางสัตว์ฮวงจุ้ยเนี่ยออกมาจำหน่ายแล้วรายได้จากสินค้าเนี่ยก็นำมาสร้างอารยสถานกวนอูซึ่งกิฟมองว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัดแต่เป็นสถานที่ที่ทำประโยชน์หลายๆอย่างและทุกคนที่บูชาสินค้าทุกคนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันกิฟก็เลยคิดว่าโอเคน่าสนใจกิฟก็เลยนำความรู้และฐานที่กิฟมีอยู่คือทางเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะและตัวแทนจำหน่ายมาร่วมจอยตรงนี้กันกับพี่ริวจึงเกิดโปรเจกต์ G8 เหลี่ยมอริยมนตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับข่าวสารที่เกมได้นำอัปเดตกับคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าดีกว่าค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
ถือเป็นการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่6ได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมเกาหลีแบบครบวงจรแกน New Life Beauty Center ของผู้บริหารสาวคนสวยนะคะอย่างคุณมนเพชรแพรวพาวเพชรทองมหาศาลนะคะกับการเปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีแกน New Life ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะ You Can Change แกน New Lifeคุณเปลี่ยนได้ถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนโดยได้รับเกียรติจากคุณหมอจางอูซอกนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลิฟติ้งยกกระชับใบหน้าจากโรงพยาบาลไอดีเข้าร่วมงานพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงสาวสวยอย่างพี่แก้วอภิรดีที่ขอมาแชร์เทคนิคการดูแลตัวเองให้สวยดูดีในแบบฉบับของพี่แก้วภายในงานนี้อีกด้วยสำหรับแกรนด์นิวไลฟ์บิวตี้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มีคุณลูกค้าที่สนใจทำศัลยกรรมเกาหลีนะคะมารับคำปรึกษาจากคุณหมอจางอูซอกนะคะได้รับความสนใจอย่างมากมายเลยนะคะวันนี้คุณหมอก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแก้วน้องแก้วนะคะที่ก็ให้เกียรติให้แกนิวไลท์นะคะดูแลนะคะปรึกษาให้คำปรึกษานะคะดูคุณหมอนะคะคือแกนิวไลท์นะคะเราให้บริการอำนวยความสะดวกนะคะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าที่สนใจอยากจะทำศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยนะคะได้ในราคาที่สุดพิเศษได้หมอเก่งนะคะหมอเฉพาะทางได้ทำกับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศเกาหลีนะคะเพื่อให้คุณทุกคนเนี่ยได้สวยตรงใจอย่างที่อยากจะได้ให้คุ้มค่ากับเงินของตนเองแล้วก็ให้มีความสวยมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสร้างความประทับใจนะคะมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของเราเราต้องให้รางวัลตัวเราเองเราซื้อรถยนต์เราซื้อบ้านเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองด้วยนะมอบรางวัลทั้งชีวิตให้กับตัวเราเราจะได้สวยสวยตลอดไปค่ะเป็นสาว 2,000 ปีนะคะก็ติดต่อพี่มนได้ที่ Facebook ศัลยกรรมเกาหลี Grand New Life นะคะหรือมาที่ศูนย์ปรึกษาของเรานะคะGrand New Life Beauty Center ตั้งอยู่อนุ46หรือโทรหาพี่มนนะคะที่เบอร์โทร0947475333นะคะพี่มนเปิดทุกวันเลยค่ะมาได้ตลอดนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0947475333นะคะ Facebook ศัลยกรรมเกาหลี Grand New Life นะคะหรือถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะคะLINE @Grand New Life หรือเสิร์ชใน Google นะคะเสิร์ชพิมพ์ไปเลยค่ะ Grand New Life นะก็จะขึ้นมาเลยนะคะมีแผนที่บอกเลยค่ะนะคะและสำหรับสาวๆหนุ่มๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นแบบสวยไม่เสี่ยงที่แกนนิวไลฟ์สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของแกนนิวไลฟ์นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม You Can Change แกนนิวไลฟ์คุณเปลี่ยนได้ถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนนั่นเองค่ะสร้างความฮือฮาให้กับสังคมไทยได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับพิธีงานมั่นแล้วก็งานแต่งงานที่มาพร้อมด้วยสินสอดงานแต่งงานกว่า83ล้านบาทของ2ผู้บริหารคนดังที่อายุยังน้อยนะคะเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบรนด์โลสโกและเจ้าของ Channel YouTube ช่อง Casey Art จนได้รับฉายานะคะ2เด็กท่องโลกอย่างคุณ1ทันฐานิชนะคะอายุ24ปีและก็น้องวาวน้ำแวววันนะคะอายุ20ปีที่หลังจากคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ3ปีและสามารถสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเป็นหลักร้อยล้านบาทตามความตั้งใจจึงได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันนะคะที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันด้วยอายุยังน้อยเพราะเรารู้สึกมั่นใจอะเรารู้สึกมั่นใจในเรา2คนว่าแบบจริงๆแล้วเราคบกันมา3ปีแต่ใน3ปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราผ่านอะไรกัน2คนมาเหมือนเราคบกันมา30ปี คือผ่านกันมาเยอะมากทั้งเอาง่ายๆว่ามรสุมธุรกิจชีวิตทุกอย่างเราผ่านกันมาจนเหมือนกับเรา2คนพร้อมแล้วที่จะมีคู่เป็นคู่ชีวิตกันไปตลอดค่าเงินประมาณงานมั่นประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่ถ้าหากว่างานแต่งประมาณ6ล้านแล้วตอนนี้รวมก็จะประมาณ8ล้านอันนี้ยังไม่รวมกับสินสอดยังไม่รวมค่ะไม่รวมสินสอดนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะคะสินสอดมีอะไรบ้างสินสอดก็จะมีบ้านมีเรือนหอเนาะที่ตอนนี้บ้านจริงๆบ้านเปล่า36ล้านตกแต่งอีก10ล้านเป็น46ล้านแล้วก็จะมีเป็นสินทรัพย์ที่เป็น BMW i8 เป็นรถคันแรกของเรา2คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ซื้อเป็นคันแรกในชีวิตคู่แล้วก็มีออฟฟิศซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกสินทรัพย์ที่สร้างธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ออฟฟิศเท่าไหร่นะ18รวมตกแต่ง18ล้านแล้วก็สินสอดในงานก็จะมีเครื่องเพชรต่างๆจะมีสร้อยคอมีกำไลมีแหวนต่างๆรวมกันประมาณ 10.8 กะรัต
แล้วก็มูลค่าประมาณล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านเกือบ2ล้านใช่ค่ะแล้วก็เงินสด2ล้านแล้วก็อะไรอีกทองแต่ว่าทองจะเป็นจากคุณพ่อจากป้าพี่หนึ่งนะคะคือสินสอดทุกอย่างของเราคือเป็นเงินของเราเองทั้งหมดเราเคยพูดกันแล้วว่าเราจะไม่ว่าจะจัดงานแต่งหรือสินสอดเราจะไม่ให้พ่อกับแม่ทั้งฝ่ายใดมายุ่งอยากให้เขาแค่นั่งมองความสำเร็จของเราแต่ก็จะมีทองที่ป้าพี่หนึ่งอยากให้เป็นขวัญถูกเนาะประมาณกี่บาทนะ10 บาท 10กว่าบาทใช่ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันกับการจัดงานล่าสุดค่ะงานคืนสู่เยาว์งานวัดทุมวันรักกันฉันพี่น้องปี2562เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของชาวสาธิตมสว.ปทุมวันอีกทั้งนะคะยังถือเป็นการต้อนรับศิษย์เก่ารุ่นที่61เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมศิษย์เก่านั่นเองแถมที่สำคัญนะคะภายในการจัดงานดังกล่าวทางทีมผู้จัดงานยังได้จัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2562ภายในงานนี้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานคืนสู่เยาว์ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะรวบรวมนะคะศิษย์เก่าทั้งหลายนะคะของสาธิตปทุมวันที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะซึ่งคาดว่าตอนนี้น่าจะมีมากกว่า 10,000 คนแล้วนะคะได้กลับมาสู่โรงเรียนของเราได้มาพบเจอพี่ๆน้องๆทั้งศิษย์เก่าด้วยกันเองพี่ๆน้องๆแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งได้พบกับอาจารย์อาวุโสอาจารย์ปัจจุบันนะคะทำให้มีการเสริมในเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานคืนสู่เยาว์งานวัดทุมวันในวันที่23พฤศจิกายนศกนี้นะคะที่โรงเรียนของเรานะคะครับในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันครูก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น1นะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่น66นะครับ66ปีแล้วเรามี66รุ่นจำนวนก็เป็นจำนวนหมื่นกว่าคนนะครับก็กลับมาสู่โรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันเพื่อที่จะมาฟื้นความหลังในการที่เราทุกคนนั้นได้มีความสุขได้มีความดีงามมีความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์ก็จะมีครูอาวุโสนะครับอาจารย์ปัจจุบันขณะเดียวกันนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มาเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เชิญชวนนะครับในวันที่23นี้นะครับอย่าพลาดเพราะว่า1ปีมี1ครั้งและหวังว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการที่ได้ระลึกถึงสิ่งต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาในสาธิตมสว.ปทุมวันที่บอกว่าสมรรถภาพในการปรับตัวคือความสำเร็จในชีวิตจะใช้ได้จริงก็คือกลับมาพบกันในวันนี้นะครับงานคืนสู่เยาว์งานวัดทุมวันรักกันฉันพี่น้องปี2562ของทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนะคะจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:30 นไปจนถึง 22:00 นณโรงเรียนสาธิตมสว.ปทุมวันและก็อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมบริษัทลีน่าพีเอลโฮมจำกัดเปิดตัวก๊อกน้ำแบรนด์ฮอนนะคะก๊อกน้ำทางเลือกใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Beyond Bathroom Solution ที่เน้นเรื่องของคุณภาพความทันสมัยแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานและก็ดีไซน์มาเป็นอันดับหนึ่งสอดแทรกด้วยจุดเด่นดีไซน์ที่แตกต่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์หลากหลายด้วยนวัตกรรมที่จะมาตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคนำโดยคุณวุฒิรัตน์ลีนานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทลีน่าพีเอลโฮมจำกัดนั่นเองค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เปิดตัวฮอนเป็นครั้งแรกสำหรับในงาน Home Pro Expo ครับผมก็เรามีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเป็นชุดเรนชาวเวอร์ที่เป็น LED ซึ่งมีฟังก์ชันที่สามารถปรับแสงตามอุณหภูมิของน้ำได้ก็จะเป็นทั้งน้ำแสงสีฟ้าแสงสีชมพูอมม่วงแล้วก็แสงสีแดงนะครับถ้าอุณหภูมิสูงก็จะเป็นแสงสีแดงซึ่งก็เหมือนกับที่ทางอาจารย์ตุ้มได้อธิบายไปเบื้องต้นเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถดูได้จากแสงของ LED ว่าเราต้องการน้ำอุณหภูมิระดับไหนครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับก๊อกน้ำฮอนนะคะ Beyond Bathroom Solution ทางเลือกใหม่ของคุณภาพและความปลอดภัยได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Home Pro และก็ร้าน Mega Home ทุกสาขาหรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Hon Thailand ได้เลยนะคะคุณผู้ชมThank you.
ข่าวดีเอาใจสาวกคนรักสุขภาพที่ห้ามพลาดจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวร้าน Endu Herb ผักสุขภาพร้านจำหน่ายสินค้าผักผลไม้ธัญพืชเนื้อหมูปลอดสารเร่งไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติพร้อมด้วยสินค้าออร์แกนิกเครือข่ายเกษตรกรนะคะที่ปลอดภัยไร้สารเคมีโดยได้จัดงานเปิดตัวร้านอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยคุณมันทิตานะคะประธานและผู้ก่อตั้ง Endu Herb โดยได้รับเกียรติจากพลโทธนยศศิริกุลนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถมนอกจากนั้นนะคะภายในการจัดงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเกิดจากดินโตเป็นดาวด้วยศาสตร์พระราชาอีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณนะที่ถามแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ในฐานะของประธานบริษัท Endu Herb นะคะ Endu Herb ที่เปิดตัวในวันนี้เพื่อที่จะนะคะเพื่อที่จะประกาศให้กับทางผู้บริโภคถือซะว่าเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะชนชั้นระดับไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในต่างจังหวัดก็ช่างทาง Endu Herb หมายถึงผักสุขภาพที่มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรโดยไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกทั้งหมดเป็นระยะเวลามา5ปีกว่าแล้วซึ่งวันนี้ได้โอกาสที่จะต้องได้มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดคุยนะคะในสิ่งที่เราทำเราทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นที่รองรับให้กับเกษตรกรเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะคะเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องใช้เคมีก็ได้ในประเทศไทยเป็นทางเลือกบอกว่าการรวบรวมเกษตรกรสินค้าตั้งมากมายเอดูเฮิร์บสามารถบริหารและจัดการได้เป็นเอกชนที่นี่เราจะมีเพจนะคะ Endu Herb นะคะอันนี้ก็คือปลายน้ำนะคะส่วนนวัตกรรมนวัตกรรมที่ทำให้พืชปลอดสารพิษได้ทุกอย่างนะคะ50ชนิดนี้ก็คือเพจสุขภาวะนกแก้วคิงพลัสนะคะแล้วก็เรามีทางช่องทางทางออฟไลน์ออนไลน์คือฉันจะไม่เก่งเรื่องแบบนี้เอาเป็นว่าคุณตามดูได้ที่เพจเลยฉันในฐานะประธานที่ส่งเสริมฉันก็พูดได้แค่นี้ฉันมาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงงั้นขอฝากเรื่องของ Endu Herb ไปด้วยแค่นั้นเองค่ะและสำหรับแฟนๆคนรักสุขภาพคนไหนที่สนใจนะคะอยากช้อปปิ้งสินค้าดีมีคุณภาพที่ปลอดภัยไร้สารเคมีที่ร้าน Endu Herb ผักสุขภาพสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Endu Herb ได้เลยนะคะคุณผู้ชมปังสุดๆแบบชุดไม่อยู่จริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์ Magical World of Beauty โดยบริษัท Happy Business Provider จำกัดนะคะของผู้บริหารสาวสวยมากความสามารถนะคะดร.วรรณ ปิยภัทรสมใจที่ล่าสุดขอการันตีความฮอตนะคะกับการเข้ารับ2รางวัลใหญ่แห่งปีกับรางวัล The Best CEO 2019และรางวัล Beauty Product Award 2019หลังถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เอเจนซี่ของเราทั้ง200คนทั่วประเทศอะค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับการทำงานในปี2020ต่อไปด้วยค่ะจุดเด่นของเราเลยคือเรามีมิชชั่นที่เป็น Number 1 Culture Brand บนระบบออนไลน์นะคะแล้วก็เราดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ทุกกระบวนการนะคะแล้วก็เรามีการดูแลเอเจนซี่ของเรานะคะโดยการทำประกันชีวิตให้ทุกคนมูลค่า1ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการจ่ายโบนัสทุกเดือนนะคะแล้วก็ขั้นทุกขั้นตอนคือผ่านระบบภาษีหมดค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะธุรกิจความงามค่ะHappy Business Provider นะคะแล้วก็เพจหลักของบริษัทแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของเราทั้ง2คนได้เลยแล้วก็เอเจนซี่ทั่วประเทศค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากทดลองผลิตภัณฑ์หรือสมัครตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Magical World of Beauty สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0835646289ได้เลยนะคะคุณผู้ชม